สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วกับในคลิปปั๊มยาภาค2ในภาคแรกที่ผมเทสไปจะเป็นในเรื่องของบลูโพชั่นระหว่างบูทำเองกับบูที่ไม่มีชื่อทำเองอ่ะบูดรอปจากมอนอะไรพวกเนี้ยจะปั๊มแรงเท่ากันแล้วก็จะเป็นในเรื่องของบูอันดับกับบูแคสว่าแรงกว่าเท่าไหร่ก็จะดูได้ในภาค1ส่วนในภาค2เนี้ยผมจะเป็นไวท์โพชั่นแทนที่ผมเพิ่มมานอกจากไวท์ทำเองส่วนไวท์ล้านผมไม่เอานะเพราะว่ามันเหมือนน่าจะเหมือนกันแล้วล่ะเพราะหลังจากเทสจากบูมันก็น่าจะมีผลเหมือนกันผมก็จะมีไว้ทำเองมีไว้อันดับซึ่งอันดับนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนเพื่อความชัวร์จะได้ชัดๆอ่ะอันนี้อยู่อันดับ4ก็โอเคก็ได้อยู่ขอแค่ติด1ใน10ก็พอก็จะเป็นไว้อันดับอันนี้ก็จะเป็นไว้แคปและอันนี้ก็จะเป็นสลิมทำเองซึ่งไม่ใช่อันดับเป็นสลิมของผมอันนี้ก็จะเป็นสลิมอันดับจะมีทั้งหมดอย่างละ30ขวดและเดี๋ยวผมจะทำตารางมาให้เหมือนกันตัวที่เทสของผมจะเป็นครูเซเดอร์ซึ่งตัวนี้ผมอัพแกนคอร์สมาเอาไว้เผาเลือดตัวเองเล่นโดยเฉพาะปึ๊ดตายไหมวะก็ลดประมาณ1,000กว่ามั้งเฮ้ยเออโอเคผมก็จะมีค่าสเตตัสวิทอยู่ที่13+7ก็คือ20แต่ว่าผมจะมีสกิลของคาร์ด1คือ Increased HP Recovery จะทำให้ปั๊มแรงขึ้นต่อ1เลเวลผมก็จะปั๊มแรงขึ้นเท่าตัวใช่ HPเป็นไอเทมสำหรับเพิ่ม HP ทุกชนิดได้ผลดีขึ้น 10% ต่อ1เลเวล10เลเวลก็บวก 100% ก็คือคูณ2แล้วผมก็จะมีวิทอยู่20ซึ่งค่าที่ได้มันก็จะสูงหน่อยเพราะว่าไนท์มันก็จะปั๊มพวกไนท์พวกครูเซเดอร์ก็จะปั๊มแรงเอาล่ะเอาเลยดีกว่าเลือดผม831ผมจะเริ่มที่ไวท์ธรรมดาก่อนเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยที่มันกดได้เนี่ยเท่าไหร่แหละผมจะเอาตัวเนี้ยเป็นมาตรฐานนะคือไว้ทำเองเลือด831โจ้ขึ้นมาประมาณ837โจ้ประมาณเกือบ900ได้โจ้ประมาณ850น่าจะประมาณ800กว่าๆนะโจ้ประมาณ800กว่าๆจริงๆด้วยสำหรับไว้ทำเองไว้ธรรมดาเนี่ยแหละ17เนี่ยใช่ประมาณ803ประมาณ830อันนี้880ได้มั้งอุ้ยอันนี้930ได้เลยมั้ง650เหรอรู้สึกว่าเหมือนกับกำลังเล่นฝึกทดเลขในใจอยู่นะเนี่ยจะจิ้มเครื่องเดี๋ยวก็ช้าไปอีกตายไหมวะเนี่ย1,800โต๊ะลดประมาณ1,100น้ำหนักผมจะเกินเพราะฉะนั้นมันจะไม่มี HP เด้งแน่ๆ884ปึ๊บประมาณ813 1,700เนาะปึ๊บอันนี้700กว่าเองนะประมาณ760อ่ะก็จะอยู่ราวๆช่วงนี้แหละประมาณ750ถึง950ได้อะที่ดูนะกดไป15ขวดแล้วนะฮึบก็ประมาณ800ส่วนใหญ่จะขึ้นประมาณ800นิดๆนะเลื่อนเยอะแล้วผ
ผมไม่อยากเข้าไปเทสใน PVP เดี๋ยวเจอคนเข้ามาแจมแล้วผมจะงานงอกเทสอยู่ข้างนอกเนี่ยแหละสบายใจจึ๊บก็ประมาณ870อันนี้ก็ประมาณ900นิดๆแต่ประมาณ850ประมาณ790ประมาณ900เหลือ5ขวดแล้วเร็วเหมือนกัน800ส่วนใหญ่ก็800นิดๆเนี่ยแหละมี900นิดๆมาบ้างเดี๋ยวพอผมขึ้นเป็นตารางแบบที่ผมทำในคลิปภาค1ก็จะชัดว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่สูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ผมใช้อยู่ที่30ขวดเนี่ยน่าจะกำลังดี20ขวดบางทีรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยก็ประมาณ800เหลือขวดสุดท้ายอันนี้900หน่อยๆ900กว่าเอาล่ะไว้ธรรมดาผมกดไปหมดแล้วต่อไปผมจะเป็นไว้อันดับไว้ทำเองแต่เป็นอันดับ 1,400 ตายไหมวะไม่ตายจึ๊บจึ๊บจึ๊บเลือด565นะคราวนี้ผมขึ้นเป็นไว้อันดับแล้วโป๊ะพันสองขึ้นมาประมาณ1,200ตอนนี้เลือดผมประมาณ1,800อุ้ย1,800ขึ้นมา1,600ใช่ถึงปะวะไม่ถึงดิขึ้นมา1,400 3,200 3,232 1,300ก็น่าจะประมาณ 50% น่ะแหละ4,500 5,800ก็1,300ใช่ประมาณ1,300เยอะอยู่ส่วนใหญ่ก็1,300เพราะว่าไอ้ที่ผมแบบไม่อันดับมันขึ้นมาประมาณ800กว่าๆใช่ไหม800ถ้า800มันคูณ 1.5 มันก็ได้1,200ถ้าขึ้นเกือบๆ900มันก็ขึ้นมาประมาณ1,300 880เดี๋ยวดูปึ๊บอู้อันนี้1,450ก็ประมาณ900คูณ 1.5 มันก็1,350แสดงว่าขึ้นมา900กว่าเทียบกับของธรรมดา1,300กว่าส่วนใหญ่ขึ้นประมาณ 1,300-1,400 แล้วเนี้ยไม่น่าจะเกินจากนี้มากมี1,200บ้างประมาณ1,300-1,400แหละส่วนใหญ่ก็เนี่ยก็1,300อีกแล้ว1,300อีกแล้วกว่า1,300กว่าอันนี้1,200กว่ากว่าอันนี้เกือบประมาณ1,400ผมต้องระวังเรื่องน้ำหนักด้วยนะกี่เปอร์แล้ว77โอ้อีกเยอะไม่ต้องกลัวพันสองนิดนิดพันสามพันสี่ก็ประมาณ1,300
1,300อู้อันนี้1,400กว่าได้ผมสนใจสลิมมากเลยผมอยากรู้มากว่ามันจะแรงกว่าไว้ธรรมดาไหมโจ๊ประมาณ1,400เกือบ1,500ได้เมื่อกี้ประมาณ1,200 1,400เลือดใกล้แล้วประมาณเกือบเกือบ1,400โอเคในเรื่องของยาอันดับผมกดไปหมดแล้วก็น่าจะเหมือนกับของที่ผมเทสในบูโพชั่นน่ะแหละน่าจะเหมือนกันเอาล่ะต่อไปจะเป็นไวท์แคปดูซิว่ามันจะแรงกว่าไหมกับไวท์อันดับเลือดมีอยู่1,086ก็ประมาณ1,100ปึ๊บไม่ถึง1,200ด้วยซ้ำ1,100กว่าๆมันก็เยอะอยู่เยอะเหมือนกันเอ๊ะไม่กี่3,200มาวะขึ้นมา1,000เดียวเองเหรอ4,200 5,300ก็1,100 1,000เดียวเอ๊ะไวแคทนี่กากกว่าไวอันดับเหรอเนี่ยเหลือเชื่อว่ะชักน่าสนใจชักน่าสนใจพันเลือด1,400 1,100 1,000เดียว1,000เดียวเฮ้ยไม่เหมือนกันว่ะ1,000เดียวเฮ้ยไว้แคสกากเว้ยไว้อันดับแม่งดีว่ะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะผมจำได้ว่าไว้อันดับมันไม่แทบไม่มี1,100อ่ะ1,000เดียวนี่ไม่มีอ่ะต่ำกว่า1,100อ่ะไม่มีนะเนี่ยที่ผมกดคร่าวๆดูเนี่ยแรงสุดประมาณ1,200เองแต่ไว้อันดับนี่ทะลุไป1,400กว่าๆเดี๋ยวขึ้นเป็นตารางอ่ะชัดแน่ว่าเท่าไหร่อย่างนี้น่าสนเว้ยน่าสนเว้ยผมเอาไว้ทำเองไปให้เขาทำเอาแต้มดีกว่าไหมนี่เหลือ17ขวดปึ๊บ1,100ประมาณ1,100เกือบ1,200เนี่ย1,100 1,200ทั้งนั้นเลยไม่ไกลจากนี้ไม่ไกลจากนี้ไว้แคสกากมากสงสัยผมต้องพิจารณาการใช้ไว้พวกนี้ใหม่แล้วแต่มันจะมีข้อดีตรงที่ไอ้ไว้แคสเนี่ยมันน้ำหนักเบามันน้ำหนักเบาเนี่ยแหละเรื่องของเรื่องปึ๊บ1,200 1,000เดียวเหลือ9แล้วเหลือ9ปึ๊บ1,200 1,200ถึง1,000เมื่อวะเหมือนจะไม่ถึง1,000นะเมื่อกี้อาจกากมากไว้อย่างนี้1,200ไว้กากโอ้นี่ขนาดไว้ขวดไว้อ้วนนะเนี่ยถ้าเป็นสลิมมันจะแรงขึ้นไหมวะเนี่ยผมสงสัยอยู่เหลือ3ขวดละปึ๊บ1,100เป็นที่ชัดเจนว่าไว้แคสแม่งกากกว่าไว้ทำเองซะอีกไว้ทำเองต้องอันดับนะไม่ใช่ไม่อันดับไม่ใช่ไม่อันดับก็แม่งก็งั้นๆแหละโอเคผมเลือดเอาให้เลือดน้อยๆก่อนต่อไปผมจะขึ้นไว้สลิม
ไว้ทำเองผมจะถ้าไม่อันดับผมจะขึ้นแรงปั๊มแรงประมาณ800กว่าๆ850เดี๋ยวดูซิว่าไวซาลิมจะขึ้นเท่าไหร่เลือดมีอยู่940ปึ๊บน่าจะเหมือนกัน800กว่าๆเอาล่ะเลือด 1,800 8น่าจะ800กว่าๆเกือบๆ800 900ได้มั้งเนี่ย400อันนี้800 700กว่าหรือเปล่าอันนี้ประมาณ900ผมว่าน่าจะเหมือนกันแหละไว้ธรรมดาไว้สลิมกับไว้อ้วนผมว่าเหมือนกันต่างกันแค่เรื่องน้ำหนักน้ำหนัก4เอ้ยน้ำหนัก5กับน้ำหนัก10 5เหลือ22จะเรียกว่าขวดดีไหม22หลอดเลือด6 8 4อุ้ย900กว่าประมาณ930ก็น่าจะเหมือนกับไว้อ้วนน่ะแหละประมาณ900 800กว่าแปดร้อยกว่าอุ้ยอันนี้900เว้ยที่ผมดูคร่าวๆนะก็เหมือนกับไว้อ้วนเนี่ยแหละไม่ได้ต่างกันเลือดเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยผมกดอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเผื่อแม่งตันเอ้ผมพกบูมันเท่าไหร่วะ270หรือเปล่าเอาล่ะอีก13หลอดปึ๊บอู้900กว่าเก้าร้อยซึ่งงวดนี้ออกเก้าบ่อยจังสี่เฮ้ยพันหนึ่งเลยเหรอเกือบพันได้มั้งเมื่อกี้อันนี้900อันนี้800หรือว่าไว้สลิมอาจจะแรงกว่าหน่อยหรือเปล่าอีก5ขวดอ่ะปึ๊บ900อู้900กว่า950ได้900 800กว่าไว้สลิมน่าจะพอๆกับไว้อ้วนน่ะแหละหรือแรงกว่านิดๆเดี๋ยวผมจะไปทำตารางขึ้นเฉลี่ยให้ทิ้งว่าเท่าไหร่เอาล่ะต่อไปจะเป็นสลิมอันดับถ้าเป็นอ้วนอันดับจำได้ว่าแรงสุดประมาณ 1,450 ไม่น่าจะเกินนี้เดี๋ยวดูซิว่ามันขึ้นเท่าไหร่เลือดมีอยู่ 1,339 1,300กว่า 1,200 กว่าประมาณ 1,300 เฮ้ย 1,400 กว่า น่าจะเหมือนกันนะMP ไม่พอเฮ้ยเดี๋ยวเพลินเลือด700 1,200 กว่าเกือบ 1,300 อ่ะ 1,370 ประมาณเนี้ย 1,300 ประมาณ 1,400 ประมาณ 1,300 กว่า 1,200 ไม่ได้แล้วต้องกดละเลือดไม่ถึงเลือดอีก 1,000 เดียวเต็ม
พวกสายนักดาบนี่มันปั๊มแรงดีเว้ยถ้าเป็นอาชีพธรรมดาก็คงเหลือครึ่งนึงอ่ะ956ไม่ถึง 1,200 ด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมประมาณนั้นอู้ประมาณ 1,400 1,300 1,400 1,300เลือดจะทะลักแล้วเอาล่ะเลือด 1,000 1,300 1,300 1,200 1,300 1,400อ่ะเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอีก8ขวดปึ๊บ 1,300 1,300 1,300ประมาณ 1,300พันสามพันสามก็น่าจะเหมือนกันน่ะแหละระหว่างสลิมกับอ้วนเหลืออีก2หลอดเลือด 1,700 พันสาม1,300 ก็ยาผมหมดแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นไปตารางให้ตัวที่ใช้เทสก็ครูไซเดอร์อาชีพอื่นๆก็อาจจะต่างไปโอเคครับไปดูตารางกันเลยดีกว่าพอขึ้นเป็นตารางแล้วชัดเลยว่าระหว่างไวท์แคทกับไวท์ธรรมดาเนี่ยอยู่ไวท์แคทดีกว่าแค่ 20% เองซึ่งกากมากเลยแต่พอเป็นบูแคสตอนนั้นที่ผมเทสมันแรงกว่าบูธรรมดา 50% นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแปลกดีส่วนระหว่างไว้อันดับกับไว้ทำเองไม่อันดับมันก็ 50% คล้ายๆกับบูแหละก็เหมือนกันพอเป็นสลิมแล้วระหว่างไว้ธรรมดาสลิมกับไว้อ้วนมันก็ 1% ผมว่ามันก็แค่แกว่งนิดๆหน่อยๆสรุปแล้วมันก็คือบวกเหมือนกันน่ะแหละระหว่างไว้อ้วนกับไว้สลิมต่างกันแค่น้ำหนักเองหนัก5กับหนัก15นะถ้าเกิดไป PVP หรือกิลวอร์ก็พกสลิมไปจะดีกว่าในเรื่องของน้ำหนักถ้าเป็นสลิมอันดับได้ก็จะยิ่งดีเลยเพราะมันปั๊มแรงด้วยอาจจะเอาไว้ปั๊มฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปั๊มปกติอาจจะไว้ใช้ไว้ธรรมดาหรือไว้กล่องอะไรก็แล้วแต่ก็ขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ